ละตรงนี้เรามาโซนของงานปักบ้างนะครับที่เราเห็นแล้วว่าตรงนี้จะเป็นงานปักเดี๋ยวเราจะถ่ายเข้าไปตรงนี้นะตัวที่ปักเป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็เป็นตัวอักษรคำว่ามอนอนะโอเคผมก็จะใช้วิธีการซูมสุดเลยเพื่อให้เห็นมอนอแล้วก็ให้คำว่ามอนอเนี่ยนะอยู่ตรงจุดตัดเข้าช่องไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาก็ได้หรือจะลองแบบเซนเตอร์ดูก็ได้นะครับโอเคจุดนี้เป็นจุดที่เป็นงานปักนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะคงต้องเลือกมุมครอปเอาผมดูไว้แล้วว่าจะเอามุมที่อยู่ตรงขวานะครับเห็นแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะซูมสุดเลยแล้วก็เลือกครอปเฉพาะบางส่วนเพราะตรงนี้ก็มีรายละเอียดสวยงามเราลองมองในถังภาพเป็นงานกราฟิกหรือว่างานองค์ประกอบนะครับเงี้ยสวยงามเลยแล้วก็จัดองค์ประกอบไว้ที่จุดตัด9ช่องนะครับแล้วก็ทิ้งสเปซทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นสเปซว่างอยู่แล้วนะครับก็จะช่วยบาลานซ์พอดีเป็นบาลานซ์แบบแอสซิมเมทรีนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูโซนของงานภาพเขียนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การถ่ายแบบชัดลึกนะครับชัดลึกก็คือให้ภาพเนี่ยชัดหมดเลยตั้งแต่กลางภาพจุดที่เราโฟกัสไปจนถึงขอบภาพนะเดี๋ยวจะเลือกครอปมุมสวยๆกันผมจะซูมเข้าไปนะครับให้เห็นเฉพาะใบหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นเต็มเฟรมก็ได้นะครับเราเลือกเอาที่เราต้องการจะสื่อความหมายสื่อสารไปนะครับตรงนี้ถ่ายได้หลายขนาดเลยนะครับจะเฉพาะบริเวณใบหน้าก็ได้หรือจะเอียงหน่อยให้เห็นมือนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นมุมมองของช่างภาพว่าต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับการถ่ายภาพชัดลึกเนี่ยเราควรจะเพิ่มค่ารูรับแสงให้กว้างขึ้นหน่อยครับรูรับแสงที่กว้างขึ้นนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นปกติเราถ่ายชัดตื่นใช่ไหมเราปรับ f มาที่ 2.8 หรือ f 3.5 หรือว่า 5.6 ครับทีนี้ถ้าเราอยากให้ภาพมันชัดทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะปรับไปสัก f 8เป็นต้นไปนะ8ก็ได้ถ้ามันยังได้แสงสว่างที่เหมาะอยู่ครับแต่ผมก็จะปรับภาพเนี่ยให้ f กว้างหน่อยสัก f 8นะครับโซนเครื่องแขวนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้มุมแคบนะครับเพื่อที่จะเลือกเอาองค์ประกอบที่มีดีเทลแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ให้เกิดมิติชัดตื้นนะครับที่ภาพเดี๋ยวผมจะซูมลงไปนะครับแล้วก็จะหามุมดูในมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวแบบจุดสนใจเนี่ยก็คือดอกไม้สีขาวนะครับที่อยู่ตรงนี้นั่นเองจะให้อยู่บริเวณจุดตัด9ช่องพอดีนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราเจอมุมที่เราจะถ่ายแล้วเมื่อกี้ผมไปเดินดูแล้วก็เห็นว่าเอ้ยมีความน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าต้องหลบมุมหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูดิว่าจะใช้มุมอะไรดีผมจะมามุมท็อปนะครับเห็นไหมแล้วผมจะซูมลงไปสุดเลยได้อะไรได้เชฟโค้งนะครับแล้วก็ให้ภาพเนี่ยมีความหลุดโฟกัสแล้วก็มองให้มันเป็นองค์ประกอบที่วางไว้ที่จุดตัด3จุดตัดเข้าช่องนะครับหรือว่ากด3ส่วนนั่นเองแล้วก็หามุมดูให้มันดูลักษณะเหมือนความโค้งเส้นโค้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โซนพระประธานนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายที่องค์พระพิฆเนศก่อนนะครับองค์นี้เดี๋ยวลองจะดูซิว่าจะหามุมไหนถ่ายได้บ้างผมได้ละมุมหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล็งให้ต้นไมโพที่อยู่ด้านหลังนะครับให้อยู่ตรงด้านหลังของเสียงของพระพิฆเนศพอดีเดี๋ยวลองดูนะว่าจะทำไงซูมครับซูมสุดเลยแล้วก็พยายามงัดหน่อยงัดให้กะให้องค์ประกอบของต้นโพนะครับอยู่ด้านหลังศีรษะขององค์พระพิฆเนศพอดีนะครับซูมเข้าไปโอเคองค์พระพุทธชินราชนะครับเดี๋ยวก็จะวางมุมนี้นะครับจุดตัดเข้าช่องหรือว่ากด3ส่วนพอดีเลยนะครับโฟกัสที่บนบริเวณใบหน้าของพุทธรูปนะครับใช้เทคนิคเดียวกับที่เราถ่ายองค์พระพิฆเนศเมื่อกี้นะครับคือจะให้ต้นโพด้านหลังเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับศีรษะนะครับของพระพุทธรูปพอดีแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้ประกายที่ออกมาจากบริเวณด้านหลังพอดีโอเคทีนี้เราได้อีกมุมนึงนะครับเราจะขยับตัวมานิดนึงนะครับให้พระพุทธรูปเนี่ยสององค์ซ้อนกันนะครับแล้วผมจะโฟกัสที่พระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็วางองค์ประกอบให้ซ้อนๆกันเหลื่อมๆกันนะครับแบบนี้แล้วก็วางองค์ประกอบไว้ที่จุดตัดเก้าช่องนะครับแล้วเราจะรันชัตเตอร์ตู้พระไตรปิฎกนะครับเดี๋ยวเราจะซูมสุดเลยโอเคเห็นไหมให้เห็นเฉพาะส่วนที่เราต้องการเราจะถ่ายไปที่องค์เทพนะครับที่มีองค์เทวดาลายล้อมนะครับแล้วเราจะรันชัตเตอร์โอเคมาถึงโซนที่เป็นหุ่นกระบอกนะหุ่นเชิดตรงนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะสวยดีสวยมากแล้วรายละเอียดดีเทลสวยงามแล้วก็เครื่องประดับก็มีความงดงามนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกหามุมถ่ายรูปกันดู
โอเคนะตอนนี้ผมได้มุมแล้วนะเราจะโฟกัสไปที่หุ่นที่เป็นรูปยักษ์อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะหาช่องให้ติดกับองค์ที่เป็นองค์นางด้านหลังให้หลุดโฟกัสไปนะครับแล้วก็จัดวางองค์ประกอบให้ดีๆนะครับโฟกัสที่ตัวแบบที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ให้แบ็คกราวนั้นหลุดโฟกัสออกไปนะครับเราจะเห็นว่าผลงานทุกชิ้นมีความสวยงามนะมีคุณค่าทางศิลปะมากแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะมาฝึกฝนการถ่ายภาพถ่ายให้ได้สวยงามนะครับนิสิตนะครับที่เรียนรายวิชาโฟโต้ถ้าอยู่ณมอนเตเรสวนพักอาศัยอยู่ในมออยากให้มาลองได้ถ่ายที่นี่กันนะครับมีตัวมีแบบสวยๆให้ถ่ายเยอะมากเลยนะครับก็ยังไงก็ลองมาดูกันนะครับยังจัดแสดงอยู่อีกหลายวันเลยนะครับมาเชิญชมกันครับที่นิทรรศการงานช่างสิบหมู่นะครับที่อาคารวิสุทธิกษัตริย์นะครับที่หอศิลป์ของมอนอนเรานี่เองนะครับสวัสดีครับ